ถ้านึกถึงสระบุรีนึกถึงอะไรกะหรี่ปั๊บหลายคนจะนึกถึงกะหรี่ปั๊บใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนจุดเช็คอินใหม่ของสระบุรีเรียกว่าถ้าเกิดไม่ได้มาที่เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงสระบุรีนะเพราะว่าของเขาอ่ะเพิ่งได้รับรางวัลการันตีของอาจารย์สันติเปิดพิสดาร5ดาวนะมันดูเหมือนดูนุ่มมากดีปะหนูชอบแบบนี้แหละมันเราก็ชอบคือเชฟที่เนี่ยเขาไปเรียนที่เลยกระดองเบอร์มานะแล้วก็แต่ว่าสูตรเขาเอามาแบบพัฒนาทุกจานอ่ะเป็นสูตรของเขาเองมันก็จะแบบเครื่องอร่อยยันกระเทียมนุ่มอ่ะขนมปังก็นุ่มเฮ้ยนุ่มยันหมูเลยว่ะวิยืดเชียวยืดโอ้ยยังหอมอ่ะมันดูใหญ่ๆนี่ดูเล็กไปเลยนะว่าเขาตักให้ดูมีเยอะนะเนี่ยทานนิดหน่อยโอ้โหทวงคืนพลังนักกินจุหญิงแห่งประเทศไทยให้หนูกินคำพลังเยอะเลยสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักกล้าหมื่นแคลนะผมแล้วก็อยู่กับนี่ครับน้องสาวน้องเบนนะครับผมนักกินจุประเทศไทยอุ้ยตอนนี้น่าจะเป็นพี่ก้อยหรือเปล่าทำไมคุณลาวงการแล้วเหรอวันนี้พาคุณมาซ้อมแล้วกันวันนี้เราอยู่ที่ไว้ชนชมนะผมนี้มาที่สระบุรีถ้านึกถึงสระบุรีนึกถึงอะไรกะหรี่ปั๊บหลายคนจะนึกถึงกะหรี่ปั๊บใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนจุดเช็คอินใหม่ของสระบุรีเรียกว่าถ้าเกิดไม่ได้มาที่เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงสระบุรีนะเพราะว่าของเขาอ่ะเพิ่งได้รับรางวัลการันตีของอาจารย์สันติเปิดพิสดาร5ดาวนะในประเทศไทยทั้งหมดอ่ะมีแค่3ร้านจาก 3,000 กว่าร้านนะที่ได้รับรางวัลแล้วขายอาหารแบบไหนบ้างเขาจัดจานเหมือนไฟน์ไดนิ่งเหมือนจัดสวยแต่ว่าพอร์ชั่นเขาอ่ะเป็นเหมือนจานปกติวันนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องสาวเรามาฝึกกินจูหน่อยเราจะไปล้มแชมป์คืนใจก้อยหน่อยดิไม่ได้ดิเรามันต้องพยายามแล้วเราต้องอยู่เป็นตำนาน10กว่าเมนูต้องมีขึ้นแน่นอนป่ะแล้วก็เน่ๆคุณดูตรงนู้นถ้าไม่หมดไม่เป็นไรนี่เห็นได้ข่าวว่าที่นี่มีกาแฟคือทั้งเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นกาแฟดิบขั้วอ่อนที่พี่วิตามหาอร่อยๆเดี๋ยววันนี้พี่วิจะมารีวิวให้คุณผู้ชมรับชมนะครับว่าอร่อยจริงไหมไปๆเดี๋ยวไปดูกันในร้านนะผมว่าวันนี้เราจะกินกันได้ทั้งหมดกี่เมนูนะครับผมของดีสระบุรีไปครับเสิร์ฟมาก่อน3เมนูวันนี้คือจะมาเรื่อยๆเลยนะเรากินหมดปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาเรื่อยๆเลยอันนี้เมนูแรกครับปีกไก่ลักกุ้งนี่ครับหอมเนื้อกุ้งอยู่ข้างในเนื้อไก่อีกทีนึงครับโอเคเนื้อกุ้งอ๋อนี่มันมีเนื้อกุ้งอยู่ข้างในจริงๆด้วยหอมมากเลยอ่ะอืมขอใช้มือนะอร่อยนุ่มมากค่ะกุ้งข้างในเนี่ยนุ่มอ่ะหอมเลยอ่ะคือเชฟที่เนี่ยเขาไปเรียนที่เลยกระดองเบอร์มานะแล้วก็แต่ว่าสูตรเขาเอามาแบบพัฒนาทุกจานอ่ะเป็นสูตรของเขาเองยังไม่กินคู่กันใช่ปะมันก็จะแบบเครื่องอร่อยยันกระเทียมอย่างนี้มีบริกาด้วยนะเว้ยอยากดูบริกาชีวิตลองชิมไหมหน่อยได้ครับผมอันดับแรกกินหอมกระเทียมชั้นเลยชีวิตสัมผัสความหอมกับกลิ่นไทยเดี๋ยวจะให้ยิงไว้ตากต่อพี่ต้องลองกินคู่กับกระเทียมกรอบเลยกลิ่นเป็นเครื่องเคียงเรื่อยๆเลยครับทุกคนอันนี้เป็นสลัดแซลมอนลมควันเกลือที่ใช้เป็นซาซิมินะครับผมลมควันเองของพี่วิทย์ผมตักให้ขอบครับน้ำตาจะอร่อยไหนบอกว่าแซลมอนอร่อยไงลองดิมันมันด้วยค่ะอันเนี้ยอะโวคาโดอ่ะอร่อยถ้ามันกินคู่กับไอตัวซอสกับพวกพอดีมีความเปรี้ยวด้วยเป็นการเรียกน้ำย่อยอ๋ออันนี้อะไรอะคะโคโค่ทวิสต์คอฟฟี่เป็นกาแฟผสมมะพร้าวสูตรเฉพาะของไวชวนชมเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเมนูประจำเดือนนะซึ่งปกติเขาจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปประมาณทุกๆ2เดือนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เบอร์รี่พานาคอตต้ามันคือขนมหวานที่มาในรูปของเครื่องดื่ม
เมนูนี้นี่เป็นเมนูที่แบบรักสุขภาพนะผมให้พี่วินเลยขอบคุณสายหวานเนี่ยพี่อุ้ยหน้าไม่ให้บลูเบอร์รี่น้องบอกหน้าไม่ให้แต่ว่าตัวนี้จะมีอยู่ตลอดจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอันนี้เป็นค็อกเทลมีเหล้ามีแอลกอฮอล์มีโอ้ยไอ้หมดแก้วเก่งใจค่ะโอ้ยอันนี้อร่อยก็มีอันนี้อร่อยมันหอมมะพร้าวมาก่อนเลยจริงจริงมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนกินขนมบ้าบิ่นเหมือนกันทุกหอยลายอันนี้หมูสเต๊ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นขนมปังบียอชครับผมมันดูเหมือนดูนุ่มมากเลยดีป่ะหนูชอบแบบนี้แหละมันเราชอบมันๆอ่ะใช่ชอบมันๆเราชอบมันๆเราก็ชอบมันๆอ่ะพี่วิทย์มันเป็นขนมปังฝรั่งเศสที่อัดเนยเยอะมากเป็นขนมปังเพื่อสุขภาพมาครับผมว่าต้องใส่น้ำสเต๊กนะมีน้ำสเต๊กนะเป็นใครอยากที่จะว่าคือขนมปังครับนุ่มอ่ะขนมปังก็นุ่มเฮ้ยนุ่มยันหมูเลยวะไม่ใช่แล้วหนูเข้าใจว่าขนมปังจะกรอบไหมอันนี้แบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะอร่อยมันต้องใส่น้ำสเต๊กเยอะๆแล้วผมว่าน้ำสเต๊กปกติเรามาต่อด้วยเมนูเวียดนามพานินี่บันหมี่ที่หอยอันบันหมี่มันจะเป็นคล้ายๆแซนด์วิชของเวียดนามแป้งมันจะกรอบอันนี้ดูทรงมันกรอบแต่ว่าข้างในน่าจะนุ่มนะข้างในเป็นไส้หมูยอแล้วก็มีส่วนผสมของตับหมูด้วยอันนี้คือเขาบินไปเอามาจากที่เวียดนามเขาบอกว่าเผ็ดใช่หนูกินเผ็ดดีนี่ก็ไปกินเผ็ดเหมือนกันลองก็ไม่ต้องใส่ไงลองกินแบบไม่ใส่ดูก่อนนะทวงคืนบัลลังก์นักกินจุหญิงแห่งประเทศไทยไอ้หนูกินคำบัลลังก์เนี่ยเป็นไงครับนุ่มจริงค่ะเปิดมันมีผักในนี้เขาเรียกว่าผักชีลาวใช่ไหมมันก็เลยได้รสชาติมันได้อารมณ์แบบฟิลเหมือนกินที่เวียดนามจริงเขาบอกว่าเผ็ดแต่ว่าก็อยากลองอ่ะครั้งหนึ่งไม่เผ็ดไม่เผ็ดค่ะหรือว่าถ้ากินเยอะอาจจะเผ็ดก็ได้อันนี้เป็นเมนูที่ซิกเนเจอร์อีกอันนึงครับแซนด์วิชพี่เขาบอกว่าเป็นแซนด์วิชในตำนานนะคะเนี่ยอ่ะพี่ขอบคุณครับผมขอแฮมไข่วิยืดเนี่ยยืดอันนี้คือลาซานญ่าลาวาวางได้เลยครับไม่เหมือนโคโลเกตเลยขออนุญาตลาดซอสชีสมังคุดมาจริงชีสเยอะพี่เขาทำนุ่มทุกอย่างเลยอ่ะหนูก็ว่าแต่ว่ามันแข็งแล้วนุ่มกรอบนอกนุ่มในใช่ลองกันเลยครับนะข้างหน้าคืออะไรไข่ใช่ไหมโอ้ยขอบคุณค่ะเป็นชีสร้อนจัดเลยเพราะที่อื่นเขาจะไม่ใส่กระทะร้อนค่ะพี่เขาบอกว่าอยากให้กินร้อนอันนี้ก็ร้อนเยอะโอ้โหไอ้นัทบอกว่านักกินจุต้องแดกได้ทุกอย่างอยากร้อนอยากเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดใช่ไหมถ้าแข่งกินไอ้นี่ก็มีตายพองกันไม่ข้างอ่ะเปลี่ยนจากลาซานญ่ามาเป็นนี่ไหมอันนี้เป็นชามันเคี้ยวไม่ได้นะใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าปังหมดอ่ะไม่อร่อยต้องซบหมูสับมีคำว่านุ่มโบราณเนี่ยนะคิดสูตรเมื่อวานบอกโบราณไปก่อนเป็นไงเหมือนพี่มีใส่อะไรไปในซุปเลยป่ะมันหวานมันไม่เชิงหวานมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันหอมอร่อยแหละแต่หมายถึงว่ามันมีอะไรวะคานอเฮ้ยพี่ไม่ใช่ไลฟ์เต้นะถ้าคุณบอกคอนอนี่จบเลยนะเปิดเอาดาวคืนเลยนะอะไรเนี่ยกากหมูหรอคะเห็นไหมมีหนักเห็นไหมก็นี่ไงรอยเต็มเลยไม่หมายถึงว่ากินกากหมูไงนี่ให้รสชาติกับตรงนี้เหรออันนี้เรายังไม่หมดโซนอาหารกินเล่นนะพี่เรารับผิดชอบคนละจานไม่รู้หนูเนี่ยฮัลโหลพี่เร็วกินจะขนาดไหนเบนคุณต้องฝึกนะคุณไม่ได้นะเราหนูสาเรื่อยๆเด็กอันนี้เราคั่นอาหารด้วยน้ำดื่มเครื่องดื่มเล็กน้อย
นานแล้วอะไรนะความดันความดันของ CEO แก้วใหญ่ขนาดนี้ความดันได้นะพี่เดี๋ยวว่าคนละแก้วไงคนละแก้วกินซีตัสอันนี้เขาบอกว่ามีรสชาติเปรี้ยวตัวนี้เป็นม็อกเทลนะเป็นมิ้นท์มิ้นท์กับมะนาวเปรี้ยวๆอันนี้จะเป็นความหวานอันนี้เป็นส้มยูสุหมดแก้วอร่อยทุกคนอันนี้สดชื่นตัวนี้อร่อยหอมอันนี้ก็สดชื่นเลยครับโอ้โหโอ้ไม่นะไม่ดูไม่ดูโอ้อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดูอันนี้ที่มาอยู่ตรงข้างหน้าเรานี่บียอชปกติเขาจะใช้เป็นแบบว่าเป็นแป้งประกบของขนมปังใช่ไหมตัวนี้เป็นบียอชใครรับผิดชอบต้องเบนต้องเบนดิฝึกฝึกเบนเป็นนักกินจุชิมแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในหูยังหอมอ่ะเบนเอาเลยเอาเลยมันดูใหญ่ๆนี่ดูเล็กไปเลยนะว่าเขาหั่นอันนี้เท่าที่หั่นเนี่ยคือแบบเนื้อมันนุ่มมากเลยนะอ่ะพี่วิทย์ครับว้าแม่นะพอนะพอนะขอบคุณครับสปาเกตตี้ซอสมะเขือยูสุท่านผู้ชมสปาเกตตี้ซอสมะเขือยูสุไข่ตุ๋นน้ำมันไข่มีความสดชื่นยังไงเนี่ยอร่อยตัวเนื้อเอาลิ้นแบบดันๆสายคนชราก็กินได้นะได้ครับโอ้หนูฟันหนูไม่แข็งแรงเหมือนแบบละมุนละมุนเขาเรียกละมุนขนมปังนุ่มนะเนื้อไม่นุ่มกว่าขนมปังอีกนุ่มว้าวอันนี้ซอสอะไรครับเราต้องชิมกันคนละคำแล้วที่เหลือเบนมันต้องกินนะเว้ยพี่เออจริงด้วยเห็นเราเบนอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวตักให้บิวต์กันเบนกินในชามได้แหละเบนเขาจะไปฝึกไปล้มเจ๊ก้อยนักกินจุอันดับหนึ่งเป็นไงรสชาติกุ้งมันเด้งเด้งหนึบหนึบเส้นดูตกเลยเวลาชิมเส้นมันต้องดูดเลยมันเปรี้ยวแบบเบาๆอ่ะชามนี้ให้ความสดชื่นครับทุกคนแล้วก็เส้นมีความแน่นเคี้ยวสนุกครับถ้าลองผมหมดแล้วนะใจเย็นค่ะอร่อยใช่ไหมนี่จอกไข่แดงขอให้กินพร้อมกันครับลองเดี๋ยวลองอยู่ไอ้ที่อร่อยอร่อยอันนี้โคตรอร่อยเลยนี่มันอร่อยมากเลยวะขออนุญาตนะอันนี้เมื่อกี้หนูกินแล้วพี่บิ๊กกินแล้วนะเมื่อกี้หนูกินไปจานนึงแล้วนะแต่เยอะด้วยเยอะด้วยข้าวรามันเป็นอะไรอ่ะโอ้โหดุนมาเลยโอเคขอบคุณครับข้างนอกกรอบกว่าจริงแต่ข้างในมันนุ่มเนาะสไตล์ที่เขาอะร้านที่เขานุ่มมันเด้งเนาะอร่อยเป็นเนื้อหมูเขาแน่นๆอย่างเงี้ยนะแน่นๆเด้งๆแล้วมันหลังๆเมนูพี่มันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนับอันนี้3จานสเต็กแซลมอนอันนี้เป็นข้าวยำข้าวยำปูข้าวผัดอเมริกันเรามี3จานแล้วร้านนี้ก่อนไหมอันนี้มันมานานแล้วไม่งั้นเอาผมมีมันบดในดวงใจผมด้วยนะมันเนียนกว่านี้ดีอีกใช่ไหมอันนี้มันใส่เนยน้อยปลานี่น่าจะกินไม่ยากกินปลาไม่อ้วนหรอกกินไฟไดนิ่งยังไงให้เหมือนกินตำกินเขาจัดมาสวยงามดูเรากินชีวิตปูอย่างเยอะโอ้โหตำนานนี่หรอไอ้ตำนานเลยนะแดกจะเป็นตำนานพี่ทำไมหลังๆมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆให้ดูมีเยอะนะเนี่ยตักมาทุกคำคือแบบแม่งมีปูหมดเลยนะเป็นไงบ้างอันนี้หน่อยคำใหญ่4.99
ต้องกินให้เกลี้ยงนะพอจะมาข้าวจะเยอะเนาะมองอะไรวะหลอนแล้วเนี่ยหันไปมองแล้วหลอนแล้วเนี่ยโอ้ยนิดเดียวเองพี่หนูนิดเดียวเองอันนี้ก็แบบอเมริกันนะผมมาโอ้โหนี่คือแบบว่าจะแบบมาแล้วไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยทำไมของเราทิ้งใหญ่ครับหนูอยากกินนะเนี่ยใส่กรอบเฮ้ยพอแล้วมันมีหลายอย่างเฮ้ยอันนี้แฮมอันนี้ข้าวน่าจะผัดกับมะเขือเทศมาแบบอย่างดีเลยนะแบบเคลือบทุกเม็ดงั้นมั้งเฮ้ยตอนนี้กินอะไรก็เริ่มไก่ไม่มีกระดูกได้หมดเสิร์ฟไม่พักเลยเอาเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วคนหลังมาจานโคตรใหญ่เยอะมากเบ้นหมดก่อนแล้วเนี่ยมันต้องคลุกด้วยป่ะคะจัดจานเลยน้องสาวไหนๆก็ไหนๆอุ้ยมันหดแล้วดีจะกินง่ายใช่ค่ะเมื่อกี้มันดูแบบใหญ่มากแต่พอมันหดแล้วมันโอ้มันน่ากินอ่ะร้านหน้าไก่ในตำนานนะเขาบอกต้องใส่พริกป่นเอาชิมก่อนรสชาติเหมือนร้านหน้าในภัตตาคารเนี่ยรสชาติมันดูหรูอ่ะคือไม่ปรุงก็อร่อยแล้วค่ะแต่ว่ามาครับเราเดินทางมาถึงจานสุดท้ายในหมวดเมนคอร์สแต่ว่ายังมีหมดของน้ำกับขนมของหวานขนมหวานอันนี้ผมบอกเลยว่าแน่น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 พี่มันต้องตักให้มันก็อร่อยถ้ากินกับแบบกินทุกองค์ประกอบอร่อยหายใจตอนนี้เหนื่อยก็ไม่เท่าไหร่นะหมดแล้วเฮ้ยมาอยู่ที่นี่อ่ะน่าอร่อยทุกเมนูเลยเนาะแต่ว่าที่นี่อาหารค่อนข้างจานใหญ่นะผมบอกไปก่อนอันนี้เหมือนธรรมกเกษตรคือก่อนที่เราจะเปลี่ยนโหมดมันต้องมีการเคลียร์ปากเคลียร์รสชาติในปากเดี๋ยวล้างปากอันนี้เป็นไอติมมะยงชิดมีเฉพาะหน้านี้หน้ามะยงชิดจริงๆเมื่อกี้จะบอกว่าลูกหนึ่งแต่งกัน3คนก็ได้นะกินชาล้างไขมันไม่อ้วนใช่ปะเหมือนแบบแอปเปิ้ลปะอร่อยอันนี้ครับลูกพีชตุ๋นไวน์แดงไม่มันตอบไม่ได้ไอติมมันเหนียวๆหรอที่เราคุยวินนะมันเป็นนมๆข้างบนมันไม่ช็อกโกแลตเลยมันเป็นไอ้นี่เนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยต้องกินคู่กันพี่วิทย์อันนี้หรออืมอ๋อคือท้ายมันอยู่ที่ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อันนี้คือบานอฟฟี่ส่วนอันนี้คือบียอชคาราเมลฮันนี่โทสเชิญครับเอนจอยอันนี้อันนี้หนูเล็งเล็งในเมนูแล้วเมื่อกี้ให้ตายเธอโรบินหวานเคี้ยวเนื้อถูกใจถูกใจมือหนักถ้าคนไม่ชอบหวานก็จะไม่หวานแต่ว่าหนูชอบจริงๆไม่ต้องราดแต่ผมก็ไม่อร่อยแล้วนะใช่เราราดน้ำเชื่อมเยอะไปหน่อยเยอะไปจริงๆชอบอันนี้มากกว่านี้ตอนแรกอะดูอยากกินอันนี้มากกว่าแต่พอกินนี้แล้วมันกินกับขนมปังแล้วมันอร่อยอะอันนี้อร่อยคนละรสชาติเข้มไปมากกว่าเข้มนะแต่หนูก็ชอบสองอย่างเพราะว่ามันคนละก็เหมือนคนละสไตล์แหละแต่ชอบมากกว่าอันนั้นโอ้โห
ใช่แล้วของดิบเขาบอกบียอชอร่อยยอดมามาอีกแล้วอันนี้คือบียอชบัตเตอร์ครีมชีสบลูเบอร์รี่อันนี้สมองไปหมดละคล้ายๆอันนี้แต่เปรี้ยวบลูเบอร์รี่คล้ายๆกันเลยค่ะผมชอบอันนี้กว่าเพราะว่ามันตัดเลี่ยนใช่มั้ยมันออกเปรี้ยวใช่มันตัดกับขนมปังได้ดีกว่าเพื่อสุขภาพใส่เบอร์รี่ด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพตั้งแต่จานแรกเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์คือถ้าเกิดพี่วิทย์ยังไม่แน่นไม่อิ่มขนาดนี้ตรงหน้านี้ไม่เหลือพอพี่วิทย์สายหวานแต่ตอนนี้โอ้โหเติมอะไรนะอย่าพี่นิมูลอิ่มกินไม่ถูกเลยลองชิมโอเคได้อยู่เปิดร้านปุ๊บก็มีร้อยเมนูเลยค่ะนึกว่าก็ค่าเพิ่มบางใช่ไม่ได้เพิ่มนี่คืออะไรนะพี่ปลาโนฟีเป็นปุ๋ยห้องไก่ห้องมันสายหวานกันแล้วเนี่ยมาเลยครับไม่เป็นไรครับได้ค่ะได้เอามาเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้ผมเป็นบานอฟฟี่แบบเครื่องดื่มก็คือขนมหวานแบบดูดได้โอ้โหสีสันมะม่วงครีมชีสเนี่ยเบนเหรอมีของสตรอเบอรี่น่าได้ตอนแรกอร่อยมาที่นี่ทีเดียวคุ้มละครบจบทุกอาหารเลยใช่แล้วทุกสัญชาติอันนี้คือที่เราถ่ายคืออยู่ตรงข้ามตัวโรงแรมไว้ชวนชมรีสอร์ทอยู่สระบุรีก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเปิด11โมงปิด2ทุ่มครึ่งเยอะมากวันนี้ขอบคุณพี่มากๆนะครับผมขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะมีฝากติดตามด้วยนะครับผมแต่มันจะมีคลิปสั้นที่เราจะลงเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปให้ก็ไปดูได้ในIG ของนักก้าวเหมือนแคลแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากเจอกันครับ